ช่เก็บไว้แจกสูตรแชมพูผมนุ่มข้ามวันดกดำข้ามปีทำง่ายไม่มีสารเคมีด้วยค่ะยาสระผมที่เราใช้อยู่เป็นประจำในปัจจุบันนี้มีส่วนผสมของสารเคมีหลังสระแน่นอนย่อมมีสารเคมีตกค้างอยู่ไม่มากก็น้อยแล้วแต่ว่าใครใช้ยี่ห้ออะไรถ้าใครพอมีเวลาว่างหรือวันหยุดลองทำเก็บไปใช้เองสิคะไม่ยากด้วยต้นทุนก็น้อยแต่ส่งผลดีต่อสุขภาพผมและหนังศีรษะด้วยสมุนไพรบ้านๆของเรานี่แหละค่ะใครสนใจสูตรฟรีๆเอาไปลองทำกันดูนะคะส่วนผสมก็มีมะกรูด1กิโลดอกอัญชัน1ขีดขิงสด1ขีดเบกกิ้งโซดา1ถุงน้ำสะอาดวิธีทำแชมพูผมนิ่มและดกดำคือล้างมะกรูดขิงดอกอัญชันด้วยน้ำสะอาดจนแน่ใจว่าสะอาดดีแล้วโดยเฉพาะขิงต้องไม่มีดินติดนะคะ2หั่นมะกรูดหั่นขิงเป็นแว่นๆ3นำขิงมะกรูดดอกพันไปต้มรวมกันโดยใส่น้ำสะอาดให้ท่วมสมุนไพรไม่ต้องให้สมุนไพรลอยนะคะเหมือนหุงข้าวนะคะให้น้ำท่วมหลังมือน้ำจะเยอะเกินไม่เข้มข้น4ตั้งไฟอ่อนๆไฟกลางๆห้ามใช้ไฟแรงเพราะสมุนไพรจะค่อยๆซึมหากใช้ไฟแรงน้ำจะแห้งเร็วค่ะ5สังเกตว่าดอกอัญชันและมะกรูดเปื่อยยุ่ยแล้วนำขึ้นเตาพักไว้ให้เย็น6นำไปกรองเอาเฉพาะส่วนน้ำเก็บใส่ขวดสะอาดปิดฝาให้มิดชิดทีนี้มาดูวิธีสระแชมพูผมนิ่มและดกดำค่ะ1แบ่งน้ำยาสระผมจากขวดพอประมาณสำหรับที่จะสระใส่ในภาชนะและตักเบกกิ้งโซดาลงไป1ช้อนชาคนๆให้เข้ากันแล้วเราก็สระผมตามปกตินะคะ2ล้างผมออกให้สะอาดและหลายคนอาจตกใจขณะที่ผมยังไม่แห้งจะรู้สึกว่าผมกระด้างเป็นปกติค่ะรอให้ผมแห้งแล้ววิวจะพบว่าผมนิ่มมากแทบจะไม่ต้องใดเลยนะคะคำถามคาใจของใครหลายคนไม่ใส่เบกกิ้งโซดาได้หรือไม่คำตอบก็คือค่ะแต่มันไม่ค่อยดีใส่เบกกิ้งโซดาจะให้ผลดีกว่าเนื่องจากน้ำสมุนไพรที่เราต้มมีฤทธิ์เป็นกรดหากสระเพียวผมจะแข็งมากเบกกิ้งโซดามีคุณสมบัติเป็นด่างพอนำมาผสมกันจะทำให้มีฤทธิ์เป็นกลางๆสะคล่องเหมือนยาสระผมที่ซื้อตามห้างสรรพสินค้านั่นเองค่ะ2ต้องแช่ตู้เย็นไว้หรือไม่คำตอบก็คือเก็บที่อุณหภูมิปกตินาน2สัปดาห์ก็ไม่เสียนะคะแต่ว่าใครจะนำไปแช่ตู้เย็นก็ได้ไม่ผิดกติกาค่ะ3เติมสมุนไพรชนิดอื่นได้หรือไม่คำตอบก็คือสามารถเติมได้ตามต้องการค่ะหากค้นพบว่าสมุนไพรชนิดนั้นมีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพผมถามว่าขิงมีคุณสมบัติส่งเสริมการงอกของเส้นผมนะคะเหมาะสำหรับคนที่ผมร่วงมากหัวล้านส่วนมะกรูดนั้นบำรุงให้เส้นผมแข็งแรงเป็นเงางามดอกอัญชันก็มีเอนโทไซยานินบำรุงหนังศีรษะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตของหนังศีรษะช่วยให้ผมดกดำเป็นเงางามค่ะถ้าสงสารเส้นผมก็ต้องรักษาผมให้ห่างไกลจากสารเคมีนะคะเพื่อเส้นผมที่นุ่มสวยและเงางามเห็นทุกขั้นตอนผลิตกันแบบนี้แล้วเพื่อนๆทุกคนลองทำดูนะคะ